ูก็ชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยมาขายของเป็นไหมคะมันไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อแขนยาวเราแต่งตัวตามที่เราชอบถ้าเรามีความสุขแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วเราขายของอย่างเงี้ยเรามีความสุขก็คือจบทุกอย่างจบอาชีพที่ดีที่สำหรับหนูตอนนี้ก็คือเป็นแม่ค้าเพราะว่าแถวนี้เขาขายปลาคู่แต่ร้านหนูขายปลาเกี๊ยวอย่างเดียวเมนูร้อนนะหนูขาย15บาทแต่ถ้าเป็นเมนูเป็นแบบไม่ใส่เครื่องอ่ะ7บาทสวัสดีค่ะชื่อมดนะคะเริ่มต้นมาจากช่างเย็บผ้าเย็บผ้าเหลืองกับแม่เนี่ยแหละเย็บเป็นผ้าสบงอะหนูเย็บตั้งแต่10ขวบอะก็คือทำมากับแม่เลยแล้วช่วงนั้นอะแม่ก็รู้สึกว่าสายตาแม่เริ่มไม่ดีแล้วแล้วรายได้ก็ไม่ดีก็เลยเหมือนว่าทำยังไงดีที่มันจะทำแบบให้เรามีเงินมากขึ้นแล้วปกติยายอะชอบขายของแล้วป้าก็เป็นแม่ค้าป้าก็เลยแบบว่าอ่ะเดี๋ยวกูให้อาชีพมึงเอาไปทำนะป้าก็เลยเหมือนว่ามาสอนให้หนูก็เลยต้องช่วยแม่ทำงานเพื่อที่จะส่งน้องเรียนอีกทีนึงแต่ตัวเองก็เรียนด้วยมาได้จบแค่ได้แค่ม.6ของแม่ก็ไม่มีเงินส่งต่อแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นก็มาขายของกับแม่ที่ตลาดนัดเปิดขายมา11ปีแล้วค่ะเมนูที่ร้านก็จะมีน้ำเต้าหู้เป็นรสใบเตยปกติกับใส่เครื่องแล้วก็จะมีเต้าถึงที่มีเครื่องเนี่ยเลยค่ะอันนี้แล้วก็จะมีปลาเกี๊ยวซิกเนเจอร์ของร้านใช่เพราะว่าแถวนี้เขาขายปลาคู่แต่ร้านหนูขายปลาเกี๊ยวอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นซาลาเปาแล้วก็จะเป็นเมนูแบบเนี้ยสังขยาแล้วก็เป็นกาแฟร้อนชาร้อนโอวัลตินร้อนจำได้เพราะว่าอย่างอันเนี้ยเมนูร้อนนะหนูขาย15บาทแต่ถ้าเป็นเมนูอันนี้เป็นแบบไม่ใส่เครื่องอ่ะ7บาทถ้าใส่เครื่อง10บาทแต่ถ้าเป็นเต้าถึงอย่างเงี้ยที่ใส่เครื่องหมดทางเนี้ยเลยอ่ะ15บาทเวลาเปิดพี่ของร้านถ้าเป็นรอบเช้านะคะร้านจะมีอยู่2รอบถ้าเป็นรอบเช้าอ่ะจะเปิดประมาณ 5:00 น. ถึง 8:00 น. เช้าแล้วก็รอบเย็นอ่ะจะเปิดตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึง 1:00 น. ก็คือเก็บร้านทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะเจ้าของหนูจะอยู่ตรงข้ามกับร้านหมูพี่เอนะคะแล้วก็อยู่เยื้องๆกับร้านสเต็กพิกัดอยู่ที่ตลาดนัดรุ่งโรจน์เจริญทรัพย์หรือว่าตลาดนัดพระแท่นอยู่เลยแยกพระแท่นมาประมาณ500เมตรค่ะอย่างเดียวเหรอคะ10บาทค่ะก็ชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยมาขายของในเมื่อเราชอบแต่งตัวแล้วทำไมแต่งตัวนี้เราขายของไม่ได้อะไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นไหมคะมันไม่จำเป็นจะต้องใส่เสื้อแขนยาวมาขายของเราแต่งตัวตามที่เราชอบถ้าเรามีความสุขแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วเราขายของอย่างเงี้ยเรามีความสุขก็คือจบทุกอย่างจบอาชีพที่ดีที่สำหรับหนูตอนนี้ก็คือเป็นแม่ค้าก็ขอฝากร้านน้ำเต้าหู้แม่มดด้วยนะคะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางเส้นพระแท่นพนมทวนหรือว่ารู้จักกันอยู่แถวๆพระแท่นอยู่แล้วก็คือฝากร้านน้ำเต้าหู้แม่มดของหนูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ